เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจ การฟังธรรมก็เป็นการที่จะย้ำเตือนให้เรามีสติเตือนสติตัวเองสอนตัวเองนะการฟังธรรมนั้นมีประโยชน์นะโยมฟังแล้วก็จดก็จำนำไปปฏิบัติเป็นที่พึ่งของเราโยมเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราพึ่งตนพึ่งธรรมนี่แหละเพราะว่าเรื่องจิตใจนี่พึ่งใครไม่ได้หรอกต้องพึ่งที่เราเราจะไปไหนเนี่ยใจเราไปไม่ใช่ใจคนอื่นไปไม่ได้คนอื่นสั่งให้เราไปแต่เราไปเองคิดไปเองนั่นแหละการเกิดที่จิตมันไปนั่นแหละจิตมันไปเกิดแล้วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยจิตดีนะจิตดีมันก็จิตก็ไปเกิดที่ดีไงมันก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆนี่แหละสำคัญนะโยมไอ้สิ่งที่ไม่ดีถ้าคิดน่ะรีบละซะรีบปล่อยซะรีบวางซะอย่าเอามาอย่าเอามาติดอย่าเอามาคิดอย่าเอามาครุ่นนั่นน่ะมันเรื่องทุกข์ทางนั้นจิตที่เราคิดไปนี่แหละเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจแล้วเราจะรู้ใจของตัวเองว่าวันวันหนึ่งใจเราไปไหนบ้างเนี่ยเราจะรู้เลยใจเราเป็นบุญหรือใจเราเป็นบาปคนมีศีลกับคนไม่มีศีลคิดไม่เหมือนกันไปไม่เหมือนจริงไปไม่เหมือนกันไงปฏิบัติใหม่ๆยังไม่รู้หรอกพุทธเจ้าจึงให้เจริญสติไงจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละเจริญจนชำนาญนั่นแหละพอสติเป็นมหาสตินั้นเราจะรู้ตัวเองเราจะเห็นตัวเองเราจะควบคุมตัวเองได้สตินี่แหละเป็นตัวควบคุมเจริญสติแล้วมันดีพอมันเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็นชั่วเห็นแล้วแล้วก็แก้ไขจิตที่คิดไม่ดีมันคิดไม่ดีแล้วก็รู้นี่ถ้ามันมีสติแล้วก็ไม่รู้นะพอมีสติแล้วก็จะรู้ก็โออันนี้เองเรียกว่าบุญอันนี้เองเรียกว่าบาปอันนี้เองเรียกว่าดีอันนี้เองเรียกว่าไม่ดีตรงนี้แหละสำคัญโยมนะเราต้องรักษาจิตของเราไงต้องรักษาจิตของเรารักษาจิตของเราให้ดี
พยายามคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยดีสามอย่างนี้แหละทำดีพูดดีคิดดีแล้วให้อยู่กับความดีอย่าจิตไปอยู่กับอกุศลขาดตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดกาเมพูดปดพูดคำหยาพูดเสียดพูดเจอเปอร์เจอเนี่ยไม่ดี เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่แหละเป็นบุญเหลือเกินโยมฟังเถอะฟังไปฟังไว้ฟังเราจะมีความสุขว่าฟังธรรมแล้วมีความสุขแล้วเราใช้ได้แล้วจิตเราไปดีแล้วเรารักดีแล้วเราก็ไปตามนั้นแหละไปที่ชอบที่ชอบแหละปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่มันจะรักดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาในใจเราเราก็รู้สึกอายตัวเองก็เตือนตัวเองว่าตัวเองสอนตัวเองอยู่เรื่อยใช้ได้สอนเราเหมือนกับเราสอนลูกสอนหลานเราเล็กๆกันแหละตอนเป็นเด็กมันเคยทำผิดอยู่ด้วยมันดื้อมันซนมันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจิตของเราก็ดูงั้นแหละโยมแล้วก็ดูจิตของเรางั้นแหละเอาจิตมาดูกายแต่ดูจิตได้ดูจิตเข้าไปเลยไม่คิดอะไรรู้คิดอะไรรู้คิดอะไรรู้ตรงนี้สำคัญนะโยมนะปฏิบัติไปเถอะไม่มีอะไรหรอกง่ายๆไม่ยากเลยยากอยู่ไม่ใหม่ๆนั่นแหละเพราะมันไม่เคยไงเคยจะคิดถึงแต่อะไรต่ออะไรไม่รู้ที่มันมีสาระมีประโยชน์อะไรพอเอาสติมาไว้ที่ตัวเองเนี่ยโอ้มันรู้สึกมันร้อนมันรนมันไม่ค่อยอยู่อ่ะก็ฝืนไปทำไปโยมตายแล้วไม่มีอะไรที่พึ่งนะโยมมีบุญนี่แหละบุญนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราไปแต่จิตดีกับชั่วอยู่ในตัวเรานี่แหละอยู่ในจิตของเรานี่แหละเราสะสมไปมากมายผิดศีลก็ผิดมามากมายบุญแล้วเขาถามมาทำไมฟังมาไม่เกิดศรัทธาหรอกคนมีศรัทธาเนี่ยเพราะว่าเหตุเคยสร้างไว้ความมันถึงจะเข้าใจมันจึงศรัทธาจึงนำไปปฏิบัติได้ก็ไม่ใช่ง่ายอยู่นะแต่จริงๆมันง่ายสำหรับคนที่มีศรัทธาคนเคยทำมาเคยสร้างสมอบรมมาเนี่ยมันติดเป็นในใจเราอยู่สร้างเอาไว้โอ้ไม่ใช่ง่ายเลยนะที่เกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายๆเลยพระองค์เปรียบเทียบไว้โอ้พระองค์เป็นโลกวิทูเป็นรู้แจ้งโลกเห็นแจ้งที่นำมาบอกนี้ไม่มีผิดเลยพระองค์ทรงตรัสวันนี้ไม่มีผิดพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นมาได้ในโลกนี้โอ้โหก็ยากเหลือเกินโยมยากพอกันแหละท่านเปรียบเทียบไว้ว่าพอกับมนุษย์ได้เลยเนี่ยโอ้โหเกิดมาแล้วยายเสียใช่เกิดดูแลไม่ได้ลำบากเลยแล้วไม่ได้นานเลยชีวิตของเราวันคืนล่วงไปเนี่ยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็หมดไปแล้วชีวิตเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดง่ายๆพุทธศาสนาไม่ได้เกิดง่ายๆบางทีเราเกิดเป็นมนุษย์ได้พบไม่พบพุทธศาสนาแล้วก็มาทำบาปไปเต็มหมดเลยเต็มหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นซะเพราะฉะนั้นเรานี่โชคดีแหละตอนนี้เนาะเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาคำสอนของพระศาสดาก็ยังมีอยู่มรรคแปดก็ยังมีอยู่ก็ศีลนี่แหละสมาธิปัญญานี่แหละมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามนองของธรรมนะเห็นบุญมีจริงเห็นบาปมีจริงทำไปจนโน่นแหละเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละ
เข้าถึงอริยสัจสี่นั่นแหละจะก็เริ่มต้นโดยการเชื่อบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีคุณพ่อคุณแม่มีเนี่ยบาปบุญมีจริงให้แต่ต้องแล้วก็เป็นสมาธิแล้วก็ดำริออกจากกามออกจากพยาบาทตรงนี้โอ้มันสำคัญสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเนี่ยนี่แหละที่เราทุกข์เราเกินนรกก็นี่แหละไม่ได้ดำริออกนะดำริเข้าอย่างเดียวโกรธก็ผูกโกรธไว้เนี่ยจองเวรจองกรรมเป็นเวรเป็นกรรมโอ้น่ากลัวนะเวรกรรมนี่น่ากลัวจริงๆนรกนี่มีแต่ทุกข์นะมีแต่ทุกข์ไม่ได้มีความสุขเลยเสียงก็เสียงทุกข์การเห็นการได้ยินการได้ฟังสัมผัสอะไรทุกอย่างมีแต่ทุกข์หมดเนี่ยนรกนี่โอ้น่ากลัวจริงๆแล้วก็ไปกันมากเหลือเกินนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตโอ้ยทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมทุกข์มากน้อยกว่ากันแต่นรกเนี่ยทุกข์ที่สุดแหละโยมอย่าไปเลยพยายามทำบุญไว้เยอะๆทำไว้มากๆทำให้เป็นพระโสดาบันนั่นแหละไม่ไปละไม่ไปนรกแล้วปิดนรกแล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทำอะไรมาในอดีตก็หมดใช้ในชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเขาไปเขาตามไม่ถึงแล้วโยมตามไม่ได้แล้วไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ ไม่เกิน7ชาติก็พ้นทุกข์แล้วไม่ต้องมาเกิดละอันนี้แหละสำคัญโยมทำเถอะนะเราทำเอาของโลกมาเป็นของเราให้ได้เราอย่าไปติดโลกอย่าไปหลงโลกคนเกิดมาก็ดูสิใครๆก็หลงโลกนั้นใช่ไหมนะทุกคนก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละจะไปไหนโยมดูจิตของเราขนาดเธอสิ้นแล้วเนี่ยยังคิดไม่ดีอยู่เลยถิ่นยังไม่เป็นสินเมตตาเลยรักษาสินจะเป็นสินเมตตาแหละเป็นสินของอริยะให้ทานด้วยให้ทายก็ให้ด้วยจิตที่ไม่ตนีนี่มีอานิสงส์มากให้อย่างอริยะเธอสินก็สินของอริยะเป็นอย่างนั้นนะโยมการให้ของอริยะก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้วางพลการให้หรอกให้เพราะเมตตาคนไม่ตนีให้แล้วมีความสุขไหมรักษาสินแล้วก็มีความสุขไหมทำสมาธิมีสมาธิแล้วก็มีความสุขสินบริสุทธิ์ว่านั่นแหละเพราะท่านมีสมาธิไงสินดีสมาธิดีปัญญาก็ดีก็มีความสุขยมถ้าอยากมีความสุขก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละกามสุขก็ยังไงแหละกายโยมมาดูสิกามสุขสุขกินสุขกามสุขเกียรติเห็นแล้วก็เบียดไปนรกหมดพอไปติดสุขนั่นแหละสุขของโลกก็สุขงั้นถึงเรียกกรรมสุขไงสุขกินติดกินโกงกันก็เรื่องกินนี่แหละฆ่ากันเรื่องกินก็มีเรื่องกรรมก็มีเรื่องเกียรติก็มีเนี่ยสามกอนี่แหละสำคัญนะก็กินก็กรรมก็เกียรตินี่เบียดเบียนกันการมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมก็ลดกินเนี่ยไหมลดกินละกามทิ้งเกียรติเห็นไหม
อย่างพระเนี่ยมาบวชเนี่ยต้องลดเป็นคฤหัสถ์ก็สามมื้อสี่มื้อไม่จำกัดมื้อแล้วแต่เหตุการณ์เรื่องกามก็ติดหลงอยู่ในกามทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสกามสุขเกลียดเขาชมนี่ก็ชอบมีเกลียดมันไม่ใช่เรื่องมันของชั่วคราวนะร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาก็ชั่วคราวให้เราคิดอย่างนั้นไม่ใช่ของเราจริงไหมดูพระองค์ทรงสอนว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวกายนี่ของโลกเขามาของโลกเขามันขับได้ไหนแล้วตามใจเราเมื่อไรแล้วของเราต้องตามเราสิเราสร้างยังไงก็ไม่ตามเราหรอกเจ็บไม่อยากเจ็บอย่าให้มันเจ็บนะจะเจ็บเลยบอกมันได้ไหมไม่เชื่อหรอกอยากป่วยก็ไม่ฟังบอกว่าให้แก่ก็ได้ไม่ได้มันก็แก่ทุกวันเกิดมาต้องแก่ต้องเก็บต้องตายโอ้พิจารณาทุกโยมการปฏิบัติกันนี้แหละไม่มีอะไรแล้วพิจารณาทุกข์ให้มากเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์มนุษย์ยังทุกข์ขนาดนี้สัตว์ทุกข์มากกว่านี้เห็นไหมเปรตยิ่งโหหนักเลยนรกยิ่งหนักกว่าเปรตอีกนะโอ้น่ากลัวเหลือเกินโยมเราไม่ค่อยคิดกันต้องคิดต้องพิจารณาบ่อยๆปฏิบัติภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยโยมศีลน่ะถือไว้ยังไงก็บิดนรกไว้ก่อนสักชาติหนึ่งก็ยังดีไม่ไปตกนรกชาตินี้เธอศีล5ให้ได้เนี่ยไม่ไปนรกหรอกอย่างน้อยชาติหนึ่งต้องได้ละไปบนเทวโลกไปเกิดเป็นเทวโลกไปเกิดบนสวรรค์ดีกว่าแต่ไปเกิดบนสวรรค์ยังไม่พ้นนรกนะโยมต้องปฏิบัติให้เป็นอริยะต้องให้บรรลุเป็นพระโสดานั่นแหละกรรมยังเป็นอโหสิกรรมได้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้กรรมเป็นอโหสิกรรมเราต้องอโหสิก่อนเนาะอโหสิก่อนไม่ถือตัวถือตนไงไม่ถือตัวถือตนตัวนี่แหละสำคัญร้ายที่สุดมีปัญหาที่สุดไอ้ตัวตนนี่แหละตัวตนนี่ต้องปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเป็นคำสอนของพระศาสดาของเรานะเพราะไอ้ความมีตัวมีตนนี่แหละเพราะว่ามันผูกจริงๆมันผูกเครื่องผูกใจสัตว์สักกายติฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตบรมาสเนี่ยเรียกว่าสังโยชน์เครื่องผูกใจสัตว์นี่แหละสัตวะกับคู่ข้องเลยมันข้องไปหมดมันติดไปหมดไอ้ที่สวยก็ข้องไอ้ที่ไม่สวยก็ข้องมีรักมีชังตามจิตให้ว่างนั่นแหละเป็นสัตว์บุรุษเราก็อย่าไปทำอย่าให้จิตมันคล้องอย่าให้จิตเป็นสัตวะปลดตัวปลดตน พิจารณาตัวเราการปฏิบัติก็อย่างนั้นแหละเอาจิตไว้ที่เรานี่แหละอย่าไปสนใจข้างนอกมันวุ่นวายเอาจิตอยู่ภายในมันจะเย็นมันจะสงบมันจะสบายมันจะสบายมันจะเห็นตัวเองถ้าไม่งั้นไม่เห็นตัวเองหรอกโยมจิตมันออกไปแต่ข้างนอกไม่ใช่จิตที่ดีเลยนะจิตที่ไม่ดีจิตที่ออกไปข้างนอกเป็นส่วนใหญ่เลยมันคิดไม่ดีมันเป็นกิเลสมันไปเกิด องค์เปรียบเทียบเหมือนนาสาม
นาสามคือจิตที่คิดไม่ดีนั่นแหละจิตที่เป็นอกุศลนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีสิ้นซะไอ้นาสามนั้นเราไม่ไปแล้วไปหนาเป็นกลางแล้วคิดถึงสิ้นพอจิตคิดผิดสิ้นมันก็นึกถึงสิ้นแล้วมันก็ละไงมันก็ไม่ไปแหละนั่นแหละเราปิดนรกปิดเห็นๆอย่างนี้แหละทำไปแล้วเราจะเห็นโอ้จิตมันไปเรื่อยไปแต่ที่ไม่ดีเรื่อยคิดแต่ที่ไม่ดีเรื่อย ไปคิดลักคิดขโมยของเขาก็ไม่ได้แหละคิดไปก็เห็นอายละเรามีสินนี่ผิดสินนี่ทำไม่ได้เออก็เห็นแหละโอ้ติดเป็นอย่างนี้นะมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วไปชอบใจคนอื่นอ้าวผิดศีลนี่ไม่ได้เนี่ยมันก็ดีอ่ะนี่แหละมันเห็นอย่างนี้แหละมันจะเห็นหมดเลยแต่ถ้ามันมีศีลแล้วเราจะเห็นมันไม่เห็นหรอกมันก็ไม่อายไงนี่แหละจิตที่ละอายนี่แหละจิตที่ไปสุคติไปเป็น เป็นเทพเห็นไหมฮิริความละอายโอตปะความเกรงกลัวก็คือสิ้นนี่แหละมีสิ้นนี่แหละมันจะมีฮิริ มีความเกรงกลัวต่อบาปมันจะเป็นยังไงพวกเรายังต้องเธอสิ้นไหมไงอย่างน้อยเลยเธอสิ้นห้านี่แหละโยมโสดาก็แค่สิ้นห้านี่แหละการให้ทานก็เหมือนกันนะโยมให้ทานจะไปว่างผลของทานก็จะเกิดมารวยเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ฟังเอาปฏิบัติเพื่อให้เป็นมรรคเป็นผลให้อย่างพระอริยเจ้าอย่างพระโสดาบันท่านให้อ่ะให้ไม่ตนีมันไม่มีมาทำลายไอ้ความตนีนี่ไงให้จนไม่มีความตนีให้อย่างพระโสดาบันนั่นแหละนั่นแหละให้จะไปมรรคผลนั่นแหละให้อย่างนั้นทำใจให้เป็นอริยะยังไม่เป็นเรียกก็ใจไม่เป็นทำให้ชำนาญทำจนเป็นอริยะทำตามพระอริยะทำจนเป็นพระอริยะนั่นแหละใช้ได้เจริญสติคุณโยมขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมเก๋จะครับจากกรุงเทพครับสอบถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธิไปนะฮะคุณโยมก็จะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆนานๆจนรู้สึกว่าตัวก็เริ่มนิ่งเริ่มเบาๆขึ้นนะแต่คุณโยมสงสัยว่าทำไมบ่อยครั้งที่ทำสมาธิเนี่ยต้องมีน้ำตาออกมาด้วยครับหลวงพ่อครับดีมีน้ำตานั่นแหละปิติเนี่ยโยมเริ่มสมาธิมันต้องมีแหละโยมมีสมาธิเริ่มมีสมาธิแหละคณิกะสมาธินี่แหละปิติเริ่มเกิดแหละน้ำตาไหลทำไปทำเหมือนเดิมมาแหละแต่จิตมันจะไม่อยู่เหมือนเดิมหรอกทำไปเนี่ยทำน้ำตาไหลไม่เป็นไรมันดาวไม่ได้ร้องไห้น้ำตาไหลแต่ใจเป็นสุขใช่ไหมครับเออใจเบาใจสบายเนี่ยโยมทำไปแต่โยมขอแนะนำนายโยมเราเจริญสติไปเนี่ยง่ายๆแหละเริ่มง่ายแหละเพราะว่าโยมใช้กำหนดพิจารณากายใช่ไหมครับเออนั่นแหละนี่เวลาทำอะไรก็ดูกายไปอย่างนั้นแหละดูกายไปเดินก็ดูกายนั่งก็ดูกายนอนก็ดูกายดูตัวเองไปอย่าไปสนใจคนอื่นคนส่วนใหญ่ชอบสนใจคนอื่นระแวงระวังอะไรสารพัดนั่นแหละสนใจเขาบ้างระวังเขาบ้างระแวงเขาบ้างเอาจิตไปข้างนอกอ่ะไม่ให้ดูตัวเองการปฏิบัติต้องให้ดูตัวเองทำอะไรก็รู้ว่านั้นและจะได้เห็นจิตของเราโยมและจิตของโยมจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเด็กจิตโยมจะหยุดได้นานๆเนี่ยเริ่มไงเริ่มแหละโยมทำไปเถอะทำให้ต่อเนื่องทำให้มากขึ้นจะเห็นผล
จะเห็นพ้นไหวขึ้นพยายามตัดความระแวงความระวังคนอื่นเอามาดูตัวเองนี่แหละสำคัญมากเลยกำหนดรู้เห็นไม่เห็นก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ถ้ากำหนดเห็นจิตได้ก็ดีแต่ถ้าสงบต่อไปก็ดูกำหนดดูจิตยังไม่เห็นจิตก็ดูกายดูคู่กันไปนี่แหละดูกายนี่แหละที่เห็นจิตญาติโยมจะเริ่มเห็นจิตบ่อยขึ้นแหละที่เราจะเห็นจิตของเราคิดดีมั่งคิดงอนคิดงี้แล้วก็ดูไปรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินี่แหละเรามาดูธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของจิตเรานี่แหละธรรมชาติของกายของเรานี่แหละสุขทุกข์เฉยสุขทุกข์เฉยอะไรมันมีอย่างเงี้ยมีสุขมีทุกข์มีเฉยกายก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันจิตก็มีคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างชอบบ้างชังบ้างวางบ้างยึดบ้างดูไปนะครับนะเข้ามันจะไปรู้เรื่องจิตไปเห็นความเกิดดับไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเจริญวิปัสสนาจะเกิดแหละนะแล้วดูไปอย่างเงี้ยดูไปไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยต่อไปจิตดบจะเบาจะสบายจะมีความสุขปฏิบัติจะไม่เบื่อแหละเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามปล่อยวางด้วยนะเรื่องปล่อยวางนี่เรื่องสำคัญเหมือนกันตัวตนนี่แหละใครชมใครแช่งอะไรก็ปล่อยวางชมก็เฉยแช่งก็เฉยรักก็เฉยเกลียดก็เฉยจ้ะเฉยมันจะเห็นอยู่ด้วยแหละกำหนดไปเถอะเดี๋ยวเห็นชอบไม่ชอบเห็นชอบก็เห็นจังก็เห็นชอบก็เห็นจังก็เห็นนี่แหละแล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆสมาธิก็ทำด้วยเจริญสติก็เจริญดูกายดูจิตดูกายดูจิตไปอย่างเงี้ยทำคู่กันไปเลยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยกำหนดอย่างเงี้ยทำไปอย่างเงี้ยแล้วต่อไปจะมีความสุขมากขึ้น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 มีอีกไหมครับครับมีครับหลวงพ่อครับข้อสุดท้ายครับคุณโยมสอบถามหลวงพ่อว่าเอาเวลาคุณโยมเกิดความโมโหนะโมโหลูกบ้างโมโหสามีบ้างนะจะตามสติไม่เคยได้เลยเจ้าค่ะนั่นแหละนี่นะครับก็ไม่กำหนดดูไงนี่แหละอย่างที่อาตมาแนะนี่แหละใจโยมนี่ไปได้แล้วโยมครับโกรธนั่นแหละโวร้ายตัวสำคัญแหละต้องให้มีเมตตามันขาดสติง่ายทำสมาธิเดี๋ยวเมตตามันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธโกรธมันทุกข์นี่ต้องพิจารณาสมาธินี่แหละสำคัญโยมทำไปเถอะโยมทำเริ่มจะมีสมาธิแหละอาการที่โยมพูดบอกลักษณะมาที่กำหนดจิตเนี่ยมีน้ำตาไหลนี่แหละเริ่มแหละทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นไอ้โกรธนี่แหละสำคัญนะเพราะโกรธแล้วละให้ไวอย่าไปโกรธนานจะโกรธนานไม่ได้อายโกรธแล้วให้อายตัวเองให้อายตัวว่าตัวเองโกรธปุ๊บว่าตัวเองเลยโกรธนรกนะโยมโกรธนรกนะตั้งใจสิตั้งใจจะไม่โกรธจะพูดอะไรก็พูดด้วยสติสัมปชัญญะจะเอาไม่พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความโกรธไม่ดีนะพูดด้วยความโกรธมีปัญหาพูดด้วยเมตตาหมดปัญหาไม่มีปัญหาหรอกต้องพูดด้วยเมตตาอย่าพูดด้วยความโกรธเวลาโกรธนี่ก็พยายามระงับอย่าพูดถ้าโกรธอย่าพูดเด็ดขาดเฉยไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนก็ดับหนึ่งอย่าพูดต้องมีสติไว้เจริญสติไว้เดี๋ยวมันจะแก้ได้เนี่ยต่อไปดีหมดเราเปลี่ยนแปลงเราให้ดีเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ดีขึ้นสามีก็ดีขึ้นโกรธแล้วพูดนี่ไม่ดีแน่เลยโยมไม่น่ารักไม่น่ารักนะบางคนก็โอ้โกรธ
ด่าว่ากระแทกกระทันสามีสามีไม่ใหม่ก็ดีแล้วนะข้าวนะข้าวเอ๊ะชักเบื่อชักไม่น่ารักเรามีแฟนใหม่บ้างบางคนก็ทิ้งกันไปเลิกกันไปก็มีก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมตตานี่แหละเป็นธรรมคำจุนโลกโยมคำจุนเรานี่แหละคำจุนตัวเรานี่แหละทุกคนก็อยู่ในโลกทั้งนั้นลูกเราก็เหมือนกันสามีเราก็เหมือนกันเพื่อนบ้านก็เหมือนกันก็คนในโลกทั้งนั้นมีเมตตาคำจุนกันนั่นแหละดีคำจุนกันก็คือทำไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เกิดขึ้นไงเมตตาแหละจะเป็นธรรมภาวนานี่แหละโยมเดี๋ยวเมตตามาเกิดโยมเห็นไหมเมื่อก่อนเราเคยน้ำตาไหลมาอะไรภาวนามันก็เกิดแหละนั่นแหละเป็นผลของเกิดจากจิตเรานี่แหละพอน้ำตาไหลทำไปเถอะทำไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็โทรมาอันนี้ก็ดีโยมเนี่ยดีโยมถามอันนี้ดีมากเลยขอโอกาสหลวงพ่อครับอย่างในกรณีอย่างนี้แสดงว่าคุณโยมได้เห็นความโมโหของตัวเองแล้วถูกไหมฮะเท่ากับคุณโยมมีสติขึ้นมากขึ้นมีสมาธิอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงพ่อถือว่าอย่างนั้นนะกับจริงแกถามอันนี้แกต้องเริ่มอายตัวเองแหละครับเพราะไปทำสมาธิครับได้เห็นเริ่มเห็นโทษของความโกรธแหละเนี่ยจริงหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องฝึกการระงับไปใช่ไหมครับหลวงพ่ออย่างนี้ใช่ไหมเจริญสติครับเจริญสติให้มีสติอยู่ตลอดครับอะไรให้มีสติเดี๋ยวต่อไปโยมจะอายความโกรธที่เกิดขึ้นครับต่อไปจะไม่จะโกรธน้อยลงก็คุณโยมเริ่มจับตัวนี้ได้แล้วว่าโอ้เรามีความรู้สึกใช่ไหมครับหลวงพ่อครับนี่แหละมันเข้าทางอะไรโยมค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะพยายามตัดตัวตัดตนพิจารณาตัวเราเนี่ยอันไหนเป็นตัวเราอะอะไรมันเป็นตัวเรามาจากไหนเนี่ยมาพิจารณาให้มันเห็นพอจิตพอนั่งสมาธิแล้วเราก็มากำหนดดูว่าอันไหนเป็นตัวเราโดดดูภายในด้วยดูวงดูวงในก็เป็นธาตุสี่ทั้งนั้นโยมไม่ใช่ของเรานี่ของโลกเนี่ยที่โยมเราเอาสมาธิมันจะเดินสมาธิภาวนานี่แหละเรียกว่าเอาของโลกมาเป็นของเราครับเป็นยังไงล่ะเป็นที่ใจไงใจเป็นบุญไงพอใจลังไปนะโยมบุญกับบาปนี่แหละสุขกับทุกข์ที่มีอยู่ในใจเรานี่แหละเนี่ยเรามารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ทานเนี่ยโอ้โหเป็นการสร้างบารมีนะโยมสร้างบารมีเพื่อจะหนีไงหนีความเกิดนะเพื่อจะไม่เกิดไงเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอะไรที่ให้ฆ่าล่ะฆ่ากิเลสนี่แหละแต่งั้นมันจะฆ่าเราฆ่าความโกรธนะไอ้ที่ฆ่ากันเพราะโกรธใช่ไหมไม่ฆ่าโกรธมันถึงฆ่าเขาไงแต่ฆ่าโกรธมันไม่ฆ่าใครหรอกไอ้ความโกรธนี่มันตัวร้ายไอ้ตัวไปทำให้เป็นตกลงนรกนะให้ปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วจะเห็นจิตมันจะพอจิตมันเริ่มสงบมันก็จะเริ่มเห็นโทษมีปัญญามีสติสมาธิเกิดเดียวทำฌานให้เกิดนะโยมเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะถึงฌานแล้วก็ทำให้เกิดเถอะปิตินี่ก็เริ่มแล้วนะโยมปิติเนี่ยเริ่มแล้วเดี๋ยวสมาธินี่จะเห็นชัดกว่านี้นี่โยมก็เริ่มเห็นใจเบาแล้วเนี่ยจิตเริ่มเห็นเบาเห็นสบายแล้วเริ่มมีน้ำตาไหลเนี่ยมันสำคัญนะโยมทำไปเถอะเดี๋ยวมันเกิดหมดแหละธรรมะเขาเกิดมันจะมาสอนเราเองสมาธินี่แหละศีลโยมมีอยู่แล้วล่ะที่มานั่งสมาธิปิติเกิดเนี่ยศีลมีอยู่แล้วล่ะเนาะไม่ได้ศีล8ศีลอุโบสถอะไรก็ศีล5ก็ยังดีใช้ได้ใจ5เนี่ยดีเลยล่ะ
และศีลอุโบสถก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นถ้าทำได้ทำไปอยู่บ้านก็ทำได้อยู่บ้านก็ทำได้จะทานข้าวสองมื้อหลังเที่ยงไม่ทานอย่างเดียวตอนเช้าก็แต่เช้าทานแล้วก็ไปทานก่อนเที่ยงก็ได้แต่ถ้ามาที่วัดนี่ก็ฉันมื้อเดียวทานอาหารมื้อเดียวมื้อสองมื้อได้ดังนั้นแหละแต่หลังเที่ยงต้องไม่ทานถ้าหิวก็ทานน้ำหวานได้พวกน้ำผึ้งก็ได้พวกน้ำผลไม้กรองแล้วกันอย่าให้เป็นลูกใหญ่นักแอปเปิ้ลฝรั่งอะไรๆเนี่ยได้หมดแหละลูกอย่าให้เกินลูกอะไรมะตูมมะตูมมะตูมลูกมะตูมก็ไม่ใหญ่เท่าไรแล้วเต่าแก้วแก้วเนี่ยประมาณแก้วได้เอามากรองได้น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยได้เนยก็ได้เนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยได้หมดทานได้แต่พวกนมไม่เอาไม่เป็นน้ำปานะพวกนมพวกถั่วที่เป็นถั่วเนี่ยไม่ได้เป็นนมไม่ได้เป็นเนยได้เนยใส่เนยข้นได้น่าทานได้บางคนก็เอาเนยแข็งมาใส่กับน้ำตาลหมักคั่วให้แล้วก็ทำให้แห้ง ก็ดีแกหิวได้มันไม่เท่าไรหรอกโยมมีภาวนาเงี้ยโอ้ภาวนาเนี่ยมันทำให้ไม่หิวนะอดอาหาร7วัน10วัน15วันเป็นเดือนเลยอดกันได้เลยไม่แค่ฉันน้ำเปล่าก็ยังอยู่ได้เลยร่างกายเนี่ยเราสะสมมาเยอะนะในร่างกายเราเนี่ยแต่ถ้าใจมันสงบเดินต้องกลมนี่มีปิติหายนั่นแหละไอ้ที่น้ำตาโลมเริ่มน้ำตาไหลเนี่ยอย่างเงี้ยหิวๆแล้วนั่งน้ำตาไหลเงี้ยไม่หิวแล้วไม่หิวข้าวแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆเดินต้องกลมเดินเนี่ยมันจะมีปิติเดินไปก็เบาสบายจิตก็อิ่มเบาลมหายใจก็เบาเย็นกายก็เบาจิตก็เบาเดินโอ้มันไม่หิวเลยข้าวเนี่ยแกหิวข้าวได้ดีมากนะทำไปโยมทำไปเรากำหนดอย่างนั้นนะถ้าจิตมันอยากอยู่ตรงไหนเราพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าจิตอยากจะนิ่งอยู่ตรงไหนก็ให้เขานิ่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่นแหละจิตของเราจะรวมจะเป็นหนึ่งแหละจะเข้าสมาธิแหละจะอยู่อย่าเป็นอารมณ์เดียวแหละเขาอยากเป็นอารมณ์เดียวก็ให้อยู่อารมณ์เดียวแต่พอเริ่มอยากจะพิจารณาใหม่ก็ค่อยพิจารณาไปใช้ได้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปอยากจะหยุดอยากจะเฉยอีกก็เฉยละหยุดไปนะครับนะครับเดี๋ยวจิตจะรวมนานมันจะมีประโยชน์จิตให้รวมนานๆนะดีพอออกมาก็ออกมาพิจารณาดูตัวเองอีกลุกไปไหนทำงานอะไรก็รู้ตัวเองรักษาไว้สมาธิมันจะได้ไม่เสื่อมสมาธิจะเข้าง่ายเนี่ยสัมพันธ์เหมือนกันนะสมาธิเนี่ยพระธรรมเราต้องเข้าใจที่พูดอย่างนี้บอกอย่างนี้เพราะว่ามีประสบการณ์เคยผ่านมาอย่างนี้ก็บอกอย่างนี้แหละและมันก็ได้จริงๆนะทำไปเถอะโยมสติจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมาธิก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการปฏิบัติของธรรมของเราก็โอ้เริ่มมั่นใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามผ่าน Facebook ครับจากคุณโยมสมใจเมธียนพิริยะนะคุณโยมสอบถามว่าหากเราเห็นคนอื่นกำลังสร้างกรรมแล้วเราไปห้ามเขาเตือนเขาอันนี้เราถูกหรือผิดคะถ้าเขายอมรับก็ถูกแล้วนะครับถ้าเขาไม่ยอมรับก็ค่อยพิจารณาตัวเองครับ
นั่นแหละถ้าไปเตือนเขาแต่เขารับในขับเตือนเรานี่โอ้เราก็ได้บุญเลยครับเป็นอานิสงส์นะแต่เขาไม่รับก็แล้วไปแต่เขาไม่รับหรือเขาแสดงอะไรไม่ดีออกก็ขออภัยด้วยเอางั้นเลยขออภัยด้วยนะคะงั้นนี้ก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะรักกันก็ต้องเตือนกันบอกกันการบอกเนี่ยต้องค่อยๆบอกบางทีถ้าเตือนก็ต้องดูคนนะก็ดีนะโยมทำไปเถอะส่งเคราะห์กันช่วยกันชักชวนกันมาทำความดีทำไม่ดีนี่มันไปต่ำแน่นอนเลยจิตของเราไม่มีความสุขหรอกดูคนไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเขามีความสุขไม่มีหรอกมีเงินทองมากมายนะป่วยไข้เอาเงินมากองนอนมันจะหายเจ็บหายปวดไม่ยอมมันไม่หายนะมีมากมายมันก็กินไม่ได้นะกินแค่ได้อิ่มเดียวทุกของคนเราเนี่ยคิดได้ดีเถอะโยมกินอิ่มนอนหลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะรวยเท่าไหร่ก็ไม่สู้ของนายโยมพระที่มันมีความสุขแล้วโยมมีความสุขนี่แหละที่การภาวนานี่แหละรักษาศีลมีภาวนามีเมตตาอยู่ในใจเพราะมันมีทุกข์แหละมีความสุขอาหารนี่ทานบ้างไม่ใช่มีความสุขนะโยมต้องพอดีนักปฏิบัตินี่จะเห็นชัดเลยทานอาหารมากนี่ไม่ดีเลยภาวนาไม่ดีง่วงงุบงับทานให้ท้องมันพร่องๆสบายภาวนาก็ไม่ง่วงงุบงับร่างกายก็ดีไขมันไม่มีไม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเมื่อก่อนเราไม่รู้นะไม่ได้ดูตัวเองขันน้ำปณะก็โอ้โหโยมก็เอาขันน้ำปณะผลไม้เนี่ยบางอย่างมันก็โอ้โหเยอะเนี่ยแก้วนึงเนี่ยเราก็ฉันหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอันตรายที่ไหนได้โอ้โหก่อนเบาหวานโอ้โหเป็นมากเป็นเบาหวานโอ้เป็นอะไรไตกีสลายโอ้โหตาพัดเป็นเลยไขมันอีกอะไรอีกเดี๋ยวนี้คอยยังชั่วหน่อยดีหน่อยร่างกายเนี่ยตั้งแต่เป็นอัมพฤกษ์นี่แหละเอียงไปข้างหนึ่งทางซ้ายเนี่ยไม่ได้ดูแลไงไม่ได้ดูแลตอนนั้นสามปีกว่าแล้วโอ้โหเป็นนี่มันชาดิกดูชาทั้งแถบเลยนี่เพิ่งดีขึ้นขอยังชั่วเรื่องกายดีขึ้นแต่อันนั้นมันเป็นไปแล้วอ่ะมันเป็นไปแล้วมันชามันก็ต้องนวดอยู่ตลอดนี่ต้องให้โยมมานวดอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยจะพอได้ถ้าเกิดอาทิตย์ไปแล้วนี่แย่แล้วเริ่มเดินไม่ค่อยออกแล้วเดินจะไม่ไหวแล้วมันตึงต้องนวดอยู่ตลอดเลยขาดไม่ได้เลยถ้าเกิน7 วันนี่แย่แหละเมื่อช่วงนี้ไปตก20 วัน18-19 วันนี่โอ้โหฉันจะเดินไม่ได้พอเขานวดให้คอยยังชั่วถ้าพอดีเขาไปกระถิ่นอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็เลยไม่ได้นวดให้อะไรสุดท้ายนี้เรียกว่าอะไรนะอ๋อที่ว่าอ๋อที่ไปตัดเตือนเขาครับห้ามเขาเตือนเขาครับหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้บอกหมอว่าเตือนแล้วเขาเป็นยังไงแค่สอบถามว่าถูกหรือผิดไม่ผิดหรอกโยมเตือนนั่นแหละดีแล้วโยมเตือนเขาบอกเขาแนะนำเขาด้วยความตั้งใจของเราก
ก่อนตัวเองก็ขอโทษเขาแต่เผื่อแต่ว่าเขาแสดงอาการไม่ดีมาเขาต้องขอโทษนะขอโทษถ้าพูดในวังดีเตือนในวังดีการทำไม่ดีเนี่ยมันไปต่ำนะโยมไปต่ำนี่รักษาศีลเนี่ยโยมรักษาศีลไปเถอะจะไม่ต่ำหรอกศีลห้าเนี่ยมันปิดอบายภูมิมันไปต่ำไปต่ำมันหนักบุญนี่มันเบาเห็นไหมโยมภาวนาไปภาวนาไปสมัยว่าสมาธินี่เป็นยอดบุญมันเบาโอ้โหเบามากเลยเบาเหมือนลอยเลยปิติเกิดมากๆเนี่ยลอยไปได้นะนั่งเนี่ยลอยขึ้นพระมีอะไรองค์นั่งลอยขึ้นได้เออปิติเนี่ยสำคัญเหมือนกันทำไปเถอะสมาธินี่เป็นยอดบุญรีบทำเลยไปสวรรค์ก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงนะโยมไม่ใช่ชั้นต่ำนะอายุยืนนะทำสมาธิได้เนี่ยจะไปสวรรค์ชั้นสูงอายุก็นานอยู่บนสวรรค์ก็นานทำไปมากๆอ่ะตายจะไม่ไปนรกอย่าได้ไม่ลงไปนรกที่ตายจากสวรรค์ก็อาจจะเลื่อนไปอีกชั้นอื่นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรือชั้นต่ำลงก็ยังดีแต่ส่วนมากพระพุทธเจ้าถูกเอาเล็บตักดินขึ้นมาเล็บเนี่ยตักดินขึ้นมาแล้วตามดินในเล็บของพระองค์นี่กับดินในพื้นปฐพีเนี่ยง่ายมากกว่าพระทุกองค์ก็บอกตัดพร้อมบอกพร้อมกันเลยว่าดินในโลกนี่มากกว่าพระเจ้าค่ะก็เปรียบเทียบมันนั่นแหละสวรรค์เนี่ยคนตายจากสวรรค์แล้วเนี่ยที่จะไปมนุษย์หรือว่าจะเลื่อนชั้นไปสวรรค์ชั้นอื่นเนี่ยเอาเท่ากับนี่แหละเล็บนี่แหละดินในเล็บเรานี่แหละแต่ที่ไปนรกไปสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเนี่ยเท่ากับดินในแผ่นดินนี่แหละโอ้โหไม่ใช่น้อยนะโย 99.99 เลยนะเดือนนิดเดียวนะนิดเดียวแค่ปลายเล็บของพระองค์นิดเดียวมนุษย์ในโลกนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เทพอย่างนี้แหละพระเจ้าแต่พระองค์ที่จะอุบัติเกิดขึ้นได้ก็ได้ลงมาตัตโรเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากนะโยมใช้เวลานานมากจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะของยากทั้งนั้นเลยเนี่ยของยากอย่างเงี้ยทำไมล่ะเราจะขี้เกียจเลยจะขี้เกียจยังไงโอ้โหเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งคิดให้ดีคิดให้มากถ้าไม่คิดแต่มันไม่ได้อะไรหรอกโยมศรัทธามันไม่เกิดหรอกปัญญาไม่เกิดเนี่ยต้องมาเปรียบเทียบต้องมาพิจารณาดูภาวนาแล้วพิจารณาภาวนาแล้วเอามาพิจารณาดูโลกโลกทั้งโลกนี่แหละแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยเรานอนตายมาตั้งนานพระองค์ทรงตรัสอย่างเงี้ยพิจารณาไว้บ่อยๆโอ้เราเกิดมาตายมากขนาดนี้น่ากลัวนะโยมตายเมื่อไรก็ทุกข์เกิดเมื่อไรก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้เกิดบนโลกสวรรค์น่ะคิดมากๆคิดมากๆครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมประจำปีเพื่อฝึกตนสร้างปัญญาตามรอยธรรมหลวงปู่สังวาลเขมโกในระหว่างวันที่15-23มกราคม2564ณศาลาเรือนสุพรรณพระกรรมฐานวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556ขอให้ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ทุกท่านขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ที่พักสงฆ์กิโลเมตร27ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายหน้าที่พักสงฆ์กิโลเมตร27โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563เวลา 19:00 น.พระสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนา1กันวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:30 น.
เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนายสุภเดชอัศวะดำรงเดชเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรบัญชีออมทรัพย์เลขที่074-369-9904 074-369-9904ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2563ในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินด้วยที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญ
ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกประการขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนำปฏิบัติโดยพระราชวรคุณหลวงปู่สมศักดิ์ปันติโตเจ้าอาวาสวัดบุรพารามพระอารามหลวงจังหวัดสุรินทร์ในระหว่างวันที่27ถึงวันที่29ตุลาคม2563ณอุทยานหลวงปู่ดูลอัตตุโลตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดใหม่เสนา0988494950หรือคุณเดือน0832425965สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีพระราชวรคุณหมายเลขบัญชี559214-4467 559214-4467ความสุขทั้งหลายอยู่รอบตัวเราเริ่มต้นที่ใจเราเองขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมครอสสมาธิสัญจรณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหนีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่28ถึง30พฤศจิกายน2563สำหรับสาธุชนท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการคลอสสมาธิสัญจรครั้งนี้เพื่อความสะดวกของทุกท่านกรุณาจัดเตรียมเครื่องนอนอาทิเต็นท์ถุงนอนไฟฉายยากันยุงและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นไปให้พร้อมสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย080-363-8556เจริญสุขญาติโยมสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศิโรครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบคำถามธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญสุขแล้วก็มา พบกันในชั่วโมงที่2แล้วเนาะ มีอะไรมาจากคุยให้ฟังบ้างปฏิบัติเป็นยังไงประสบการณ์ในชีวิตเป็นยังไงบ้างก็มาคุยกันก็มีประโยชน์นะโยมโทรมา มาถามมาพูดมาคุยมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็มันก็เป็นประโยชน์นะเนาะสิ่งใดที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันก็ได้ประโยชน์กับเรานั่นแหละคนไปฟังแล้วเกิดศรัทธาตามก็เป็นบุญของเราก็ดีเหมือนกัน ธรรมะเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเพลินมันจะสนุกมันจะไม่เหงาชีวิตก็ไม่
ไม่เหมือนไม่ได้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรดีๆเลยผมปฏิบัติมันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดูตัวเองอ่ะคนเรานี่มันหลงตัวเองนะไม่เห็นตัวเองการปฏิบัติธรรมมาดูตัวเราเราก็จะเห็นตัวเราที่เห็นความจริงนั่นแหละธรรมะ มาดูกายที่เป็นจริงของเราว่าอะไรมันเป็นเราถ้าไม่ทำสมาธิมันก็ไม่เห็นนะจิตมันไม่เห็นไม่เห็นความเป็นจริงพอทำสมาธิมันก็เริ่มเห็นทางกายเห็นทางจิตเห็นความคิดเห็นดีเห็นชั่วเห็นทุกข์เห็นทุกข์ดีไม่ดีมันก็จะเกิดอายมีความละอายตัวเองพอดูตัวเองมันจะอายตัวเองมันเห็นตัวเองไงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูตัวเราผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละเอาจิตมาไว้ที่กายเรานี่แหละนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ว่าจะเห็นธรรมไงเห็นความเป็นจริงเอาจิตมาดูกายก็จะเห็นความเกิดดับของกายของจิตจะเห็นความคิดเราปฏิบัติไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นความคิดหรอกคิดทั้งวันไม่เห็นความคิดพอเราปฏิบัติแล้วโอ้ค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆใหม่ๆก็ไม่เห็นนะปูหลายเดือนกว่าจะเห็นบ้างแล้วเห็นนิดหน่อยพอทำไปนะเข้าเนี่ยมันทำเกิดความชำนาญสติมันก็จะเกิดตามมาเรื่อยๆก็จะเห็นจิตของเราชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันก็เริ่มมีความสุขปฏิบัติมันมีความสุขเพราะว่าจิตอยู่ในกายเนี่ยมันทำให้เบาสบายจะมีความสุขแก้ปัญหาได้สมาธินี่เนี่ยช่วยแก้เพราะมีทั้งสติมีทั้งปัญญาแต่สติจะเกิดสมาธิสติเกิดใหญ่เกิดมากขึ้นจึงเกิดไม่ดับมันเนี่ยก็ เกิดมากขึ้นนั่นเราก็ทำไปเราก็ทำเจริญสติไปเรื่อยๆนั่นแหละสตินั่นแหละเป็นบุญทำไปจะเห็นบุญบุญบาปก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแล้วนี่แหละสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจที่ปลายมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเรานี่แหละถามเถอะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่มาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็สอนที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะโยมโอ้ก็ดูมาทำไมมันมากมายเหลือเกินเขียนออกเป็นหนังสือมาแล้วโอ้โหเยอะมากมายเหลือเกินพระไตรปิฎกแต่เราดูที่ตัวเรานี่แหละโยมคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เรียนได้เรียนที่ตัวเรานี่แหละดูของจริงเห็นของจริงมาบางคนเรียนท่องจนจบหมดนะแต่ไม่ถึงใจมันก็ได้ไปไม่มากต้องให้ถึงใจคนปฏิบัติดูกายดูจิตนี่แหละจะจบได้แต่ถ้าเรียน อ่านในตำรานะอ่านจบแล้วมันไม่จบแต่มาเนี่ยรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเอาอริยมรรคมีองค์8นี่แหละไปปฏิบัติเนี่ยเรียนจบนะไม่ต้องอ่านออกไม่ต้องเขียนได้ไม่ต้องรู้อะไรแล้วรู้ตัวเองเนี่ยรู้กายรู้จิตของเรานี่แหละเนี่ยจบบางคนเรียนไม่นานก็จบนะสร้างบารมีไว้มากอ่ะบางคนเนี่ยสงบครั้งเดียวเนี่ยจบเลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะฟังธรรมสำเร็จสมัยครั้งพุทธกาลนี่เยอะมากเลย
แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องทำความเพียรโยมแต่เปรียบเทียบเหมือนมันบัวอยู่ในน้ำไงมันไม่ใช่บัวพ้นน้ำบัวพ้นน้ำต้องรอแสงแดดบานเลยพอแดดออกปุ๊บบานเลยนั่นแหละเหมือนคนที่ฟังธรรมแล้วสำเร็จนั่นแหละนะก็เรียกเปรียบเทียบเหมือนบัวพ้นน้ำโผล่มาจากน้ำแล้วมารอแสงแดดพอแดดออกบัวก็บานเราสร้างบารมีไปก็เป็นอย่างนั้นได้ถ้ายังไม่สำเร็จชาตินี้ก็ทำไปสะสมไว้จะได้ไม่ไปต่ำไปสูงโยมศึกษาปฏิบัติเนี่ยจะเดินอริยมรรคมีองค์8เนี่ยรักษาศีลจะเดินสมาธิภาวนาเดินจะเดินวิปัสสนาภาวนานี่แหละ ให้อยู่ในอมรรคองค์8นี่แหละนะไม่ตกต่ำเลยโยมแล้วก็ทำตลอดไปเลยนะให้ทานก็ขอให้นานให้ทานตลอดชีวิตรักษาศีลก็ขอรักษาศีลตลอดชีวิตเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาตลอดชีวิตนี่แหละสำคัญนะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละให้มั่นคงไว้แล้วก็ศีล5มีศีล5นี่แหละก็จะเป็นพระอริยบุคคลได้นะโยมนะตัดไว้อย่างนั้นนะเพราะอย่างนั้นศีลนี้สำคัญโยมศีลนี้เป็นอริยมรรคเพราะนั้นสำคัญมากเลยเรื่องศีลทานก็สำคัญนะโยมทานนี่ก็สำคัญในการให้เนี่ยต้องให้เป็นต้องให้ทานเป็นบางคนก็ให้ทานเพื่อหวังรวยคนทำบุญก็นั่นแหละให้ทานก็หวังรวยหวังถูกหวยหวังรวยหวังเกิดมาชาติหน้ารวยอันนี้ส่งน้อยโยมพระพุทธองค์ว่าไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้ทานเพื่อจะปลดตนีความตนีนี่แหละมันโอ้ไอความเหนียวแน่นนี่แหละมันตัวปัญหาให้ต้องให้เพื่อจะกำจัดความตนีขี้เหนียวนี่แหละตัวร้ายตั้งใจอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นเลยตั้งใจอย่างนั้นให้อย่างพระอริยะพระยาเจ้าท่านให้อย่างนั้นนะให้ไม่เบื่อเลยนะให้นี่ไม่เคยเบื่อเรื่องให้นี่ไม่เคยเพราะให้แล้วมีความสุขไงถึงกลับจึงไหวพระโสดาบันนะให้ทานเนี่ยเห็นไหมถึงกลับจึงไหวไงเพราะใจท่านเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ต้องให้แบบพระอริยเจ้าให้แล้วต้องไม่เสียดายให้แล้วไม่เสียดายให้ให้ปลดตรีมีจิตใจที่อยากให้จะเป็นของมากของน้อยจะให้ใครก็ตามจะให้ตัดให้คนให้พระให้ใครก็ตามต้องตั้งใจอย่างนั้นแหละเพื่อจะปลดตรีทำตรีให้หมดไปอย่าไปวางอย่างอื่นไปวางอะไรนั่นแหละสูงสุดแหละการให้ที่มีอานิสงส์มากที่สุดให้อย่างพระอริยเจ้านะแล้วก็จะได้ไปเป็นพระอริยเจ้าได้มีอานิสงส์มากรักษาศีลก็ให้เป็นศีลเมตตา ไม่ฆ่าเพราะสงสารเมตตาไปฆ่าไงโยมก็พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นเลยสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีหรอกใครที่ไม่เคยเป็นพี่น้องกับเราไม่มีเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยา เคยทำดีกันมาช่วยเหลือกันมาเคยตีเคยฆ่ากันมาทั้งนั้นนะ หมุนเวียนไปเรื่อยดีบ้างร้ายบ้างมันเกิดเวียนเกิดเวียนตายมันมากมายไงเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้าง
ไม่ใช่ว่าเฉพาะเกิดเป็นคนอย่างเดียวนะเป็นทุกสารพัดสัตว์นั่นแหละเราเกิดทางโลกแหละเป็นดินทั้งแผ่นเนี่ยไปมาหมดแหละไปเหยียบไปย่ำไปนอนตายมาหมดแล้ว น่าเบื่อไหมโยมน่าเบื่อจริงๆเนาะโอ้เราไปดูโยม ไปปลง ดูพวกอะไรที่ประเทศอะไรที่สัตว์มันเยอะๆที่เขาถ่ายออกมาพวกสัตว์เยอะจระเข้ก็เยอะแอฟริกาครับหลวงพ่อใช่เขาถ่ายเอามาเราดูแล้วโอ้โหน่าสงสารเนาะสิงโตมันกลุ่มกัดกินช้างอ่ะโอ้โหสี่ตัวห้าตัวกัดกินไปมันก็ยังไม่ตายอ่ะโดนกินโอ้ยน่ากลัวมากเลยเราก็โอบนาฬิกานอมก็เมาสลดเราเป็นอย่างนี้มาเยอะแล้วนะเกิดมาให้เขากินเกิดมากินเขาเขาเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้มาสลดเบื่อไม่อยากเกิดน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินโอ้โหโดนเขากินน่าสงสารมากเนาะควายก็สี่ตัวห้าตัวกินกันเป็นกันแหละควายมันก็แก่แล้วเนาะแก่แล้วมันก็สู้ไม่ไหวอ่ะโอ้พวกราชสีห์พวกนี้โอ้โหมันลมกันกัดโอ้โหน่ากลัวถ้าตัดมันก็ยังเยอะพวกนี้ก็เยอะไอ้ที่พวกเก้งพวกกวางพวกอะไรนั่นก็เยอะนะงูควายงูอะไรอ่ะเยอะมากมายพวกสิงโตเป็นฝูงโอ้โหที่ควายก็ขวิดไอ้พวกสิงโตพวกนี้ตายเหมือนกันพวกควายดูว่าโอ้สลดสลดใจเราก็โอปนายโกนอมเข้ามาเราก็เป็นอย่างนี้มาเยอะแล้วก็สลดสังเวชกับความเกิดเราจะเกิดมาอีกหรือไม่เกิดแล้วไม่เอาแล้วเพียรพยายามทำเป็นอย่างนี้ก็โอปนายโกนอมเข้ามาเราก็เป็นมาอย่างนี้แหละเราก็เคยมาอย่างเงี้ยเกิดไม้มันกินนี่ไม่รู้เท่าไหร่ชาติแล้วนะมาเกิดมากินข้าวก็มากเกิดไม่ข้าวกินก็มากผลัดกันไปวนเวียนเปลี่ยนกันไปนั่นแหละ หนักเลยจริงๆพิจารณาเรื่องเกิดเนี่ยไม่อยากเกิดเลยไม่อยากเกิดไม่เกิดแล้ว เราจะขยันปฏิบัติไงจะให้ไปเกิดไงไม่เอาพิจารณาจนเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงทำสมาธิก็จะโยมสมาธิที่ต้องทำให้ได้มันจะไปเองสมาธินี่แหละโอ้เป็นยอดบุญจริงๆเป็นยอดบุญจริงๆทำทั้งมีความสุขทั้งเกิดปัญญาจะมีความสุขได้เพราะอะไรเพราะเราเกิดปัญญาเราปล่อยวางไงเราปล่อยวางเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยวางให้อภัยขออภัยให้อภัยขออภัยอย่างเงี้ยปล่อยวางทั้งนั้นเลยขออภัยนี่แล้วก็ปลดตัวตนแล้วให้อภัยนี่แล้วก็ปลดแล้วให้อภัยไม่เอาแล้ว เวรจังไรระงับด้วยการไม่จองเวรนะถ้าจองเวรแล้วก็มันก็เป็นเวรไปนั่นแหละวนเป็นเวรวนอยู่งั้นแหละเป็นโกงกรรมโกงเวียนวงกลับมาอีกผลัดกันกินผลัดกันฆ่ากันอยู่งั้นแหละมันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขานี่ก็เหมือนกันเนี่ยไม่ดีเลยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยตัวร้ายตัวมิจฉาทิฏฐินี่แหละความเห็นผิดไม่กลัวบาปไม่ทำบุญสมาทิฏฐินี่ก็เห็นบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีบุญมีคุณ คนเริ่มไม่เห็นคุณนี่ก็มีเยอะแล้วเริ่มทำลาย พ่อแม่ เริ่มไม่เคารพพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่เริ่มเยอะขึ้นนะข้าวไม่
เหลือ10ปีตายนั่นแหละอายุแค่10ปีอายุ5ปีก็มีสามีมีภรรยามีลูกแต่ว่าตอนนั้นเลยจะไม่มีแล้วอาหารเหมือนที่เราถ่ายกันนี้ไม่มีแล้วมนุษย์กินหญ้าแล้วหมดอาหารดีๆไม่มีแล้วกินวัน7คืนถึงข้าวค่ากันเนี่ยตายหมดเหลือแค่3ล้มโพนคนมันไม่มีศีลไม่มีธรรมมันเป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยอายุคนจะน้อยลงเรื่อยๆคนที่มีบารมีมากก็จะเกิดมาน้อยลงลดก็ค่อยลดลงไปเรื่อยใหม่ก่อนพระอรหันต์มากมายเนาะพระอริยะมากมาย อย่างนี้พระอริยะก็น้อยลงก็เริ่มน้อยลงพระอรหันต์ก็เริ่มน้อยลงก็ค่อยน้อยไปเรื่อยๆๆแหละไปตามกรรมเนี่ยมันเลยกึ่งพุทธกาลแล้ว2500ศาสนาพุทธเรานี่แค่ 5,000 ปีนี่ก็2500กว่าแล้ว2500เกินมาสาอีก3ปีหรือไงก่อนเนี่ยมันเกินมาแล้วพอเกินมาช่วงนี้ก็เริ่มคนที่มีบารมีก็ไม่ค่อยมีมาเกิดคนใจบาปเริ่มเกิดมากขึ้นแต่โลกนี้รู้สึกอะไรๆมันจะเริ่มขึ้นแต่ศีลธรรมมันเริ่มศีลธรรมเนี่ยไม่เสื่อมหรอกแต่คนเสื่อมจากศีลธรรมนี่แหละตัวนี้สำคัญศีลธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้แหละคนไม่มาปฏิบัติไม่มาทำมันก็ไม่ดูไม่ดีไงการให้ทานก็น้อยลงการรักษาศีลก็น้อยลงการเจริญสมาธิภาวนาก็น้อยลงที่ภาวนาก็ไม่จริงไม่จังทำละเลาะแหละทำไม่มากมันก็ได้ไม่มากไงท่านบอกว่าให้ทานนิดๆหน่อยๆรักษาศีลก็นิดๆหน่อยๆถ้าบอกเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ถ้าให้ทานพอสมควรมากหน่อยนึงสมาธิแค่ให้ทานก็ให้ทานรักษาศีลมากขึ้นหน่อยหนึ่งก็ดีขึ้นแต่ถ้าให้มากให้ทานมากรักษาศีลดีเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติเกิดมาก็รวยสวยงามเปิดมีปัญญาเราก็ทำไปมากๆอยู่ทำไว้ให้มากและทำก็ตั้งใจดีนะเรามีภาวนาด้วยมีภาวนาด้วยนี่จะดีกว่าดูภาวนาเนี่ยนี่เราให้ทานดีรักษาศีลก็เต็มที่ภาวนาก็ทำสุดกำลังของเราเท่าที่จะทำได้นั่นแหละจะได้ไปสวรรค์สมบัติชั้นสูง จะไม่ไปนรกง่ายหรอกว่าสวรรค์หมดอายุแล้วเนี่ยที่จะได้ไปสวรรค์อีกยากน้อยมากส่วนมากก็ไปนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตนั่นแหละมนุษย์ของเราก็เหมือนกันแหละเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยพระพุทธเจ้าไม่พูดไม่มีผิดไม่มีผิดเพราะเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นด้วยพระองค์เองเราก็ทำเข้าโยมทำเข้ามากน้อยก็ทำมีมากก็ทำทำบุญไม่ได้จนนะโยยิ่งทำยิ่งมีโชคมีลาภยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งรวยบุญนี่ช่วยให้ดีขึ้นไม่ใช่ทำบุญแล้วเลวลงบางคนกำลังบู๊เราทำดี
แต่ทำไมมันมีโน่นมีนี่เข้ามาในสิ่งที่ไม่ดีมานั่นมันอดีตเนี่ยเราทำบาปไว้บาปมันก็ตามทันบางคนก็ทำไม่ดีรวยเอารวยเอาบาปยังตามไม่ทันบุญมาให้ผลเราทำไปเยอะไงอยู่ได้นานมาทำให้คนเราลงเนี่ยมันลงอย่างนี้แหละลงเราไอ้ที่น่ารู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ยอมไปคิดอีกบางคนเนี่ยมันรวยอยู่ดีๆทำไมอยู่ๆมันจนไปได้ไงก็มีบางคนจนๆอยู่เนี่ยมันก็รวยขึ้นมาได้รวยด้วยการทำไม่ได้รวยได้มีโชคมีลาภอย่างอื่นก็มีสารพัดนะแต่พระพุทธเจ้าบอกอะไรไม่ทำมันก็ไม่ได้ที่ทำมาแล้วได้นั่นแหละต้องเชื่อกรรมปฏิบัติธรรมนี่เชื่อกรรมปฏิบัติจะไม่ถอยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยงานผู้ปฏิบัติธรรมเลยแค่หวังหลุดพ้นหวังมรรควางพ้นอยากจะให้พ้นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเขาเชื่อกรรมไหมใครด่าเขาก็ไม่โกรธก็เชื่ออ้อมเราเคยไปทับเขาไว้ก็ขออภัยเขาแล้วก็ไม่พยาบาทไม่โกรธด้วยไม่พยาบาทด้วยอภัยให้เขาอีกอโหสิกรรมให้เขาอีกเนี่ยกรรมมันเป็นอโหสิได้เพราะเราต้องอโหสิก่อนเราต้องเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไอ้ที่เขาทับกับเราเนี่ยเพราะมันใช้หนี้เขานั่นแหละแต่คิดอย่างนี้เรามันจึงจะทำได้นะใจเราจึงจะยอมแต่คนไม่ยอมก็เลยว่ากรรมยังเยอะต้องยอมโยมแต่ปฏิบัติธรรมนี่ต้องยอมยอมแล้วเย็นจริงๆยอมแล้วเย็นยอมจนเป็นอริยะเลยอริยะนี่แหละโอ้สุดยอดเลยแปลว่าประเสริฐประเสริฐยังไงล่ะมีความสุขไงพระเยซูเจ้ามันมีความสุขเอาจิตไม่ไปสงสัยใครไม่อะไรใครแล้วตัดความโกรธไม่สงสัยเรื่องกรรมแล้วโหบสิกรรมแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่ทำเขาไม่ทำเราเขามาทำเราก็ให้อภัยใจนี่เขาไปมันจะได้หมดกันเนี่ยจะได้หมดกรรมจะได้เป็นโหบสิกรรมต้องปฏิบัติให้ตึงโหบสิกรรมไม่ได้โยนี่แหละกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเอาจิตมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเอาจิตมาอยู่กับกายดูตัวเราไว้จะไปดูคนอื่นมันวุ่นวายมันพุ่งซ่านมากมายอย่าไปดูเลยอย่าไปสนใจแต่ไอ้เรื่องที่ไม่ดีนะอย่าไปดูเลยไอ้ข่าวไม่ดีชอบดูมันนักต้องเข้าใจดูอะไรแล้วรู้สึกใจมันไม่ดีเนี่ยอย่าไปดูมันจำเป็นไหมจำเป็นต้องดูไหมไม่จำเป็นนี่ไม่ดูใจเราดีเราภาวนาเอาจิตไว้ในกายไม่ไปสนใจข้างนอกพอดูข้างนอกก็ไปคิดข้างนอกจิตมันก็ส่งออกดูแป๊บเดียวไม่ดูแล้วดูแป๊บเดียวไม่ดูเลยฟังธรรมะดีกว่าฟังแล้วมันได้สาระได้ใจสงบนั่นแหละถูกแล้วดูอะไรต้องดูใจตัวเองนะปฏิบัติแล้วจะรู้จะเข้าใจพอใจมันสงบแล้วเนี่ยพอไปดูแล้วรู้เลยว่าไอเนี่ยดูไม่ดีพอดูแล้วใจเราไม่ดีต้องเลิกดูเราดูฟังธรรมะดูแต่สิ่งที่ดีๆโอ้ใจเราดีใจเราสงบใจเราเย็นใจเราสบายต้องดูอย่างนี้ต้องฟังอย่างนี้เนี่ยมันรู้จักแยกมันจะเห็นปัจจุบันเลยโยมกระทบนี้เห็นปัจจุบันเลยนะทำในงานโยมปฏิบัติให้มันเห็นปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดคำว่าปัจจุบันก็คือรู้ทันกายรู้ทันจิตรู้ทันความคิดรู้ชอบรู้ชังรู้ใช้เห็นใจใช่ได้แต่ใช่ได้โยมใจใช่เห็นยากนะเห็นยากโยมบทตัวตนได้แหละใจจะเฉยบทตัวตนได้ใจเฉย
ชอบหน่อยก็ทิ้งแล้วชังทิ้งแล้วเฉยแล้วชอบก็เฉยชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยนี่แหละเนี่ยกรรมเป็นโหสิกรรมมันโหสิเห็นๆนี่แหละชอบมันก็ทิ้งเลยปุ๊บมาอยู่ก็เฉยไม่ชอบก็ทิ้งเลยปุ๊บอยู่ก็เฉยต้องอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติจนให้ได้อย่างนี้แหละแล้วจะสบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายเพราะอกุศลมันไม่เกิดในใจไงถ้าชอบก็มายึดไว้เงี้ยโอ้โหมันก็ทุกข์สิชังมันก็มายึดไว้เงี้ยมันก็ทุกข์สิไม่ปล่อยนี่ไม่วางนี่ชอบปุ๊บวาง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 ชอบก็วางชังก็วางชอบก็วางชังก็วางมันก็มีจิตอยู่กับความว่างก็เบาก็สบายสมาธิก็เกิดง่ายเพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่ก็ยังต้องเจริญวิปัสสนาต้องเจริญสมถะด้วยนะสมถะกับวิปัสสนาต้องคู่กันไปถ้างานใจมันจะเหมือนหมดกำลังเหมือนเดินไปหมดกำลังก็ต้องพักผ่อนสมถะคือการพักผ่อนแต่เจริญวิปัสสนานี่แหละก็ดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่มันก็หลุดไปบ้างหลุดไปบ้างหลุดไปบ้างเนี่ยนานๆเข้านะครับวันนั้นเข้าเนี่ย มันก็เลยเหมือนเหนื่อยอ่ะเหมือนเดินไปเหนื่อยก็ต้องพักก็คือเข้าสมาธิเข้าสมาธิสมถะให้จิตนิ่งจิตเฉยก็จะสงบแล้วก็พอสงบแล้วก็มา เดินต่อวิปัสสนานี่คือการเดินเดินเข้าไปถึงความเฉยนั่นแหละครับมีอะไรไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับครับมีคำถามจากโยมเก๋นะครับหลวงพ่อครับนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อนายโยมบอกว่าตอนนี้ทำงานเป็นพยาบาลอยู่ครับโรงพยาบาลหนึ่งในกรุงเทพนะครับหลวงพ่อตอนนี้กำลังรับฟังหลวงพ่ออยู่ครับครับฟังชัดเจนนะครับตอบมาอย่างนั้นมาสอบถามหลวงพ่อว่าโยมทำสมาธิพุทโธแล้วก็มาพิจารณากายภายนอกกายภายในนะปอดต้องนะผมขนเล็ดฟันหนานบางครั้งก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเดินได้ค่ะนะสอบถามว่าถูกต้องไหมคะและโยมจะทำอย่างไรต่อไปดีคะครับโอ้ดีแล้วโยมโยมได้สมาธิแล้วอย่าเอาไปแช่ไว้โยมบางคนไม่รู้เอาจิตไว้แต่ข้างในตลอดเพราะว่าพอจิตส่งไปนอกแล้วก็จิตจะฟุ้งซ่านอย่างที่อาตมาบอกอะไรโยมนั่นแหละทำแหละดูผมเว็บประดังนี่แหละข้างในข้างนอกให้เห็นเนี่ยนี่แหละดีแหละโยมดีดีแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตมาดูกายภายนอกนี่แหละดูการเคลื่อนไหวจะเห็นใจนึกคิดเข้ามาดูจิตเลยก็ได้โยมอย่างเงี้ยดูน่าจะดูจิตได้เข้ามาดูจิตจิตอยู่ในกายก็รู้จิตคิดอะไรก็รู้เอาจิตดูเนี่ยดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่น่าจะเห็นลมหายใจอยู่ถ้าภาวนาแล้วเห็นลมหายใจอยู่ตลอดนี่จะดีมากเลยถ้าสมาธิมันถึงมันจะเห็นลมหายใจตัวเองตลอดลมหยาบไม่มีแหละละเอียดมากละเอียดน้อยเท่านั้นแหละกายเบาลมหายใจก็เบามีสมาธิอยู่ตลอดมีมากมีน้อยคณิกะอุปจาระเนี่ยมีอยู่ตลอดนั่นแหละทำไปเราก็ทำอย่างนั้นโยมทำอย่างนั้นดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูความคิดมาดูอย่างเงี้ยว่ากันว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไม่ไปดูข้างนอกนะดูแต่กายกับจิตเราก็ทำอยู่อย่างนี้โยมอย่าเอาจิตไปฝังอยู่ข้างในตลอดแบบไม่เอามาดูการเคลื่อนไหวนี่ไม่ได้พอมีบางองค์ท่านก็พูดว่าให้จิตไว้ข้างในกายตลอดมัน
จิตออกข้างนอกแล้วก็ว่าดับกิเลสไม่ได้มันไม่ใช่นะไม่ใช่จิตวิปัสสนามันต้องเห็นมันต้องเห็นนะเห็นสิ่งที่กระทบตาเห็นรูปมันจะชัดชอบก็รู้ชังก็รู้ต้องอย่างนั้นนะต้องมาเห็นสัมผัสเนี่ยสำคัญถ้าไม่เห็นสัมผัสไม่เห็นจิตมันไม่ใช่การเจริญวิปัสสนาแหละเนี่ยโยมสมถะโยมได้เกิดแล้วเห็นกายเห็นกายภายในเห็นกายภายนอกเนี่ยถ้าจิตมันสงบจะไม่เข้าถึงความสงบแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแสงสว่างหรอกไม่มีแสงสว่างโยมก็ไม่เห็นโยมก็ไม่เห็นนิมิตของกายข้างในเนี่ยดูเน่าก็เห็นตีโครงเห็นกระดูกเห็นอะไรเห็นแบบเห็นแบบธรรมดาสดๆก็ได้เห็นแบบโครงก็ได้ได้หมดเลยเห็นเป็นเน่าเป็นไม่สวยไม่งามเนี่ยก็กำหนดดูไปกำหนดแต่พอจิตออกมาแล้วต้องมาดูข้างนอกมาพิจารณากายดูการเคลื่อนไหวต้องเห็นใจด้วยต้องเห็นจิตด้วยเห็นแต่กายไม่ได้ต้องเห็นจิตวิปัสสนาต้องเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดต้องเห็นอย่างนี้เห็นเกิดเห็นดับไม่เห็นเกิดเห็นดับจะเป็นวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นอย่างนี้เชื่อได้เลยพระอรหันต์ต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องจิตไม่ใช่ว่าโสดาบันจิตไม่ออกข้างนอกนั่นไม่ใช่หลงลงเลยไม่ต้องพูดอะไรมากใครพูดอย่างนี้ตีได้เลยลงแล้วเขาลงว่าจิตติสมาธิติสมถะแต่ติดสมถะติดสมถะจะไม่เห็นจิตกระทบชอบก็ไม่รู้ชังก็ไม่รู้ถ้าเป็นอริยะเนี่ยแค่โสดาบันเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันเห็นเกิดดับตลอดชอบชังเฉยชอบชังเฉยต้องรู้หูได้ยินเสียงก็ชอบก็รู้ชังก็รู้เฉยก็รู้ชอบรู้ชังรู้เฉยรู้นั่นแหละใช้ได้โยมก็สมาธิออกมาแล้วก็มาดูกายดูการเคลื่อนไหวตาเห็นรูปก็ต้องเห็นที่เราเดินไปมันจะไม่มองใครเลยหรือไงมองก็ต้องเห็นมันต้องมีชอบมีชังนั่นมันก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็รู้องค์ท่านเฉยอยู่ตลอดท่านก็รู้อัตตดาบันก็รู้ชอบก็เฉยรู้ชังก็เฉยนั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางไม่มีอัตตาตัวตนแหละนั่นแหละอันนั้นเริ่มตัดนี่แหละสกายทิฏฐิปลดตนแล้วปลดจนเห็นว่างไงนี่มันปล่อยมันว่างแหละโดมก็ทำอย่างนั้นแหละทำอย่างพระอริยเจ้านั่นแหละท่านให้ทำอย่างนี้แหละให้ดูกายดูจิตดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ต้องเห็นรู้อยู่ตลอดชอบชังเฉยชอบชังเฉยก็ทำไปอย่างนี้โยมถูกต้องโยมทำไงดีแล้วแต่อย่าเอาไปอยู่ข้างในตลอดไม่ได้นั่นแหละก็เรียกติดสมถะติดความสุขความสุขมันจะปิดบังทำไม่เห็นจิตที่ชอบที่ชังไม่มีเลยจนเห็นว่าเป็นตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มีเนี่ยก็เพราะไม่ได้มากำหนดเจริญวิปัสสนาไงอันนี้ว่าตัวนั้นเป็นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาต้องมาดูตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นกระทบรสกายถูกต้องสัมผัสฉันข้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยฉันข้าเนี่ยโอ้โหมันผัสสะตลอดนะฉันข้าเนี่ยจะเห็นแทนค่าสงบใช้ได้ปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นให้ได้ให้เห็นเฉยเห็นชอบนิดนึงเฉยก็มีนิดนึงเฉยนิดนึงเฉยนิดนึงเฉย
ฌานอยู่ก็สงบเบารู้จะรู้ว่าใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราไม่พล่านไปตามรสอาหารมันจะเห็นโอ้เรามันดับจากความชอบความชังเห็นจิตอยู่มีสติปล่อยอยู่วางอยู่ถ้าว่าไหนขาดสติหน่อยก็ฉันข้าวเขาไม่มีความสุขความสุขจะไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีสติดีฉันติดก็สงบเบาสบายฉันอยู่ก็เบาสบายนั่นแหละทำให้ได้ยังไงแหละใช้ได้เราก็เอามาทำอย่างนั้นทุกอิริยาบถกำหนดดูตลอดถ่ายมูดถ่ายโคตรถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดดูมันสวยมันงามตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยดูไปเถอะดูไปตลอดดูไปตลอดดูไปแล้วโอ้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันสวยสวยในแล้วสวยข้างนอกหน่อยเดียวนิดเดียวสวยข้างนอกหน่อยเดียวผิวลองขูดเอาสิผิวสวยๆนะขูดนิดเดียวเลยก็ไม่สวยแล้วเป็นแผลแล้วน่าเกลียดแล้วมันจะเห็นไปหมดมันจะเห็นร่างกายนี่ก็จะเห็นชัดเจนไม่เห็นความสวยความงามนี่มันก็จะปัญญามันจะเกิดขึ้นนี่แหละการเจริญสมถะเจริญวิปัสสนานี่แหละมันจะได้ปัญญาขาดไม่ได้นะจะเดินวิปัสสนานี่ก็ขาดสมถะไม่ได้แห้งแล้งแรงไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยดีช้าก็จะบรรลุอิจฉาช้ามากต้องทำคู่กันไปทำไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะสอนเราเองพอทำไปได้มากๆแล้วเนี่ยพอเข้าถึงตรงนั้นเราจะชัดเจนขึ้นสติเป็นมหาสติเมื่อไรนั่นแหละจะเห็นได้ชัดเจนและไม่มีผิดแน่นอนไม่มีผิดโยมก็ทำอย่างนั้นแหละโยมทำที่โยมทำเนี่ยถูกต้องทุกอย่างแล้วนะที่มาเจริญเอาสมถะมาเจริญวิปัสสนาก็มาดูกายดูจิตนี่แหละจะเห็นความเกิดดับชอบมันมีชอบมีชังแล้วก็เฉยไว้ทำเฉยไว้ยังไม่เห็นเฉยแล้วแต่ว่าเราก็ละก็คือทำเฉยไว้แล้วเดี๋ยวมันจะถึงเห็นความเฉยของจริงนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นผลได้ยังตอนนี้ยังไม่เห็นเฉยยังไม่เห็นเฉยก็ทำเฉยชอบก็ทำใจเฉยทางก็ทำใจเฉยมาทำอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเห็นอันนี้จังใช่ไหมเห็นจะเห็นทุกข์ด้วยนะคะเราก็จะเห็นโอ้มันทุกข์ชอบหน่อยมันทุกข์แหละมันจะหลับโดยปริยายเลยนะเป็นอย่างนั้นทำไปจนให้ชำนาญแหละเราทำไปเนี่ยมันจะได้ไปเรื่อยโยมมันจะได้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเป็นคะแนนไปตลอดเลยโยมเนี่ยเราทำอะไรทุกอย่างนะการทำการพูดการคิดเนี่ยเป็นคะแนนสะสมไว้ในใจเราแต่ทำอะไรนะทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละจะมีอานิสงส์มากโยมยิ่งคนมาอยู่วัดมาทำในวัดเนี่ยโอ้ได้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำด้วยความจริงใจความด้วยความเจ็บใจนั่นแหละมีอานิสงส์มากโยมบางทีเขามาตรวจตัวเองนะภาวนาไปเถอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเขาก็จะมาถามตัวเองแล้วเราจะรู้ทีหลังเป็นยังไงจริงๆโยมเนี่ยประสบการณ์ตัวเองมีอยู่มาถามตัวเองได้เราทำงานไหนทำงานช่วยหลวงพ่อมันหลายปีนะเมื่อไม่กี่ปีนี่แหละเอามาสอบตัวเองอยู่ๆมาถามเฉยๆแหละเราทำงานให้หลวงพ่อเนี่ยเราคิดยังไงเนี่ยเรามาตรวจดูว่าเราขี้เกียจบ้างไหมเราไม่เต็มใจไหม
เราทำไปยังไงหรือทำไปด้วยความไม่พอใจตรวจดูโอ้ไม่มีเลยนี่โอ้เราทำด้วยความเต็มใจโอ้โหอานิสงส์มันเกิดปลื้มใจมันก็ดีใจเนี่ยโอ้โหถ้าไม่งั้นมันอานิสงส์มันน้อยนะโยมทำให้แต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยอานิสงส์มันน้อยมากจริงถ้าทำด้วยความเต็มใจไม่เคยระแวงสงสัยไม่เคยเบื่อหน่ายเลยใช้กูอีกแล้วให้ไปโน่นอีกแล้วให้ไปทำไปนี่อีกแล้วไปก็เหนื่อยนะโอ้นั่งรถไปก็โอ้ยเหนื่อยอย่างนั้นเหนื่อยอย่างนี้ไม่มีเลยเราไม่มีเราทำด้วยความเต็มใจมันได้อานิสงส์โยมทำได้อานิสงส์ได้จริงๆเฮียไล่ฟังเรื่อง ทำแบบเนี้ยเราทำแล้วหลวงพ่อใช้ไปไหนไปก็ไปทำด้วยความเต็มใจไม่เคยคิดเบื่อหน่ายว่าใช้เราอีกแล้วใช้อีกแล้วไม่เลยไม่มันตรวจดูแล้วมันไม่มีเลยเนี่ยใช้ตอนนั้นหลวงพ่อสังวาลก็จะทำอะไรตั้งอุริมิตตั้งอุริมิตทำโบสถ์เสร็จตั้งอุริมิตหลวงพ่อให้ไปทำบอกไปช่วยหลวงพ่อสังวานหน่อยไปเพราะว่า พระท่านหลวงพ่อจะทำไม่ลานธรรมลานธรรมไม่ยังไม่มีอานิสงส์ไม่มีอาสงฆ์ให้พระนั่งที่โยมนั่นก็ปูกว้างๆใช้ใบไม้ใช้ใบลานใบตาลอะไรก็เอามาการร้อนก็ทำอย่างนั้นในของพระนี่ก็ต้องมีเป็นอาสนะเป็นอาสงเป็นอะไรพอสนองให้อาตมาไปออกแบบทำนานแล้วนะนานมากเลยนะลาหลายปีละ30กว่าปีแล้วมั้งให้ทำเนี่ยมารู้อานิสงส์ว่าการทำงานเลยโอ้มันได้ถึงขนาดนี้ใช่หรือเนี่ยพอดีวันนั้นน่ะมันสามเข้าสี่ปีแล้วสี่ปี พอดีโยมเขาไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่วัดที่อยู่นะที่วัดฝั่งนี้เขามีเทปหลวงพ่อสังวาลไงเขาเอาเทปเอาซีดีหลวงพ่อสังวาลไปเปิดแล้วก็เดินไปที่ตลาดที่โยมพักอยู่เดินไปก็กำลังเปิดเทปดูพอดีมันมีเทปช่วงฝั่งอุรุมิตพอดีเลยเราเดินไปพอได้ยินจิตมันแวบเดียวเลยนะแวบเดียวเลยจิตแวบเดียวแหละนะวูบจิตเราวูบสงบดิ่งเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพอได้ยินเสียงระฆังที่เขาตีกันอ่ะเขาไปปิดทองปางลูกนิมิตอะไรก็เขาไปตีระฆังเง่งกันระฆังมันไล่ลูกอ่ะพนนตีลูกนี้ลูกนี้ตีลูกนี้ตีเรื่อยๆอ่ะมันก็เข้ามาในเทปได้ไงจิตแต่ไปแวบแล้วเราไปทำตรงนั้นเท่านั้นแหละอันนี้ส่งมันเกิดได้น่ะโอ้อันนี้ส่งของการทำงานเพื่อส่วนรวมโอ้มีอันนี้ส่งขนาดนี้เลยเนี่ยสงบอย่างกับเราภาวนาทำไมเราเดินไปเฉยๆนี่แหละแค่เป็นนึกถึงว่าโอ้เราไปทำตรงนี้วูบเลยจิตปุ๊บรวมเลยกายเบาสงบปุ๊บลงไปเหมือนเราภาวนาแล้วมันวูบลงเนี่ยสงบโอ้อันนี้ส่งเห็นไหมโยมแค่นั้นแหละอย่าลืมนะโยมทำอะไรก็ทำด้วยความเต็มใจความเต็มใจนี่สำคัญที่สุดทำด้วยความบริสุทธิ์ใจความด้วยความตั้งใจเนี่ยครูบาอาจารย์จะใช้อะไรเนี่ยทำเถอะทำด้วยความเต็มใจความทำด้วยความตั้งใจไม่เบื่อหน่ายไม่เอื้อมระอาทำแบบไม่เต็มใจแล้วไม่ดีอานิสงส์น้อยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย
เราจะปิติอีกอันได้ไหมนะเราจะสมาธิที่จะรวมกันนั้นได้ไหมไม่ธรรมดานะโยมเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเป็นครั้งเดียวแล้วก็ที่ถามตัวเองว่าที่เราดับใช้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้ไปโน่นทำที่โน่นช่วยที่นี่ทำทั่วไปวัดโน่นบ้างวัดนี้บ้างดับใช้หลวงพ่อตามวัดต่างๆที่เขาให้เนี่ยวัดเขาแตงอ่อนก็เหมือนกันวัดเขาภูคาก็เหมือนกันวัดหนองไผ่ก็เหมือนกันเขาใช้ทั่วเลยงานอะไรต่างๆท่านก็ครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดพอดีสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำสามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ครับนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านด้วยครับขออนุโมทนาเนาะให้บุญกุศลที่ทุกคนได้ทำในวันนี้ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอให้สมความปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญ